สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับวันนี้ท้องฟ้าครึ้มๆนะฮะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยก็อาจจะสดใสต่อเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าดีนะครับที่ดีเพราะว่าต่างชาติกลับมาซื้อหลายวันอยู่ทำให้ดัชนีเราดีกลับขึ้นมาตอนนี้ก็จ่อคิวทะลุแนวต้านที่ 1,400 จุดนะครับภายในพริบตาเดียวจากแย่ๆจะหลุดไป 1,350 จุดตอนนี้มันจะตีฝ่า 1,400 จุดแล้วมีโอกาสนะครับเพราะว่าก็ไม่มีปัจจัยลบอะไรใหม่ๆแล้วก็หวังว่าต่างชาติจะมาซื้อส่วนกองทุนนี่ตลอดสัปดาห์ครับเป็นผู้ซื้อที่คงเส้นคงวาก็ต้องอาศัยแรงหนุนจากต่างชาติแล้วครับส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้ก็ปรับตัวโดยส่วนใหญ่นะครับในกรอบที่แคบมากอ่ะเหมือนพักมากกว่าไม่ใช่ปรับฐานพักกันชั่วคราวพักเหนื่อยแต่ว่าที่เอเชียนะที่หนักหน่อยก็ขึ้นมาเยอะครับรอบนี้ญี่ปุ่นงบไปเกือบ 1,000 จุดในล่าสุดแต่ไม่มีผลกระทบกับเราหรอกครับเพราะญี่ปุ่นในเอเชียเนี่ยเขาจะเป็นเอกเทศนะส่วนมากจะเคลื่อนไหวจากปัจจัยภายในเฉพาะตัวมากกว่าส่วนหุ้นที่คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปเป็นขาลงเต็มตัวหุ้นบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลหรือ MGI เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกถล่มเรียกว่าเละเลยนะแล้วยังไม่มีสัญญาณดีกลับด้วยนะแล้วก็ดูนะเห็นเขาแนะนำกันเพราะลงมาเยอะนะจากเท่าไหร่65.25 บาทสูงสุดมาเหลือ36.25 บาทแมงเม่าบางส่วนนี่ก็รู้สึกก็โอ้ยลงมาเยอะแล้วลงมาเกือบ 50% แล้วมันน่าจะช้อนได้แต่ฟังเสียงของนักวิเคราะห์กลุ่มหุ้นนะเขาบอกยังมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปเก็บและใครที่เข้าตามที่อยากจะไปลองของอยากไปเก็งกำไรแล้วคิดว่าลงมาเยอะเขาบอกให้ช่วยไปดูย้อนหลังมาอย่าไปดูข้างบนนะดูข้างล่างว่า MTI มาจากไหนเพราะว่ามาทางไหนกำลังไปทางนั้นอยู่นะครับ MTI งั้นเดี๋ยวเพิ่งไปแย้มอ่ะเพราะรอบนี้ยังไม่ลงลึกขนาดไหนแล้วยุทธศาสตร์ในการซื้อหุ้นแล้วนะครับทีหลังเนี่ยคิดว่าจะแนะนำให้ตลาดทราบด้วยกรอตอนี้ออกกฎนี้ด้วยคนที่มีหุ้นแล้วไม่ต้องแหกปากโฆษณาก็นะครับซื้อหุ้นปุ๊บเนี่ยแหกปากโฆษณาเลยซื้อหุ้นแล้วเนี่ยราคาเท่านี้บางทีมันซื้อ100หุ้นเองนะแต่หุ้นที่มันขายเนี่ยเป็นล้านหุ้นเนี่ยไอ้ยังผู้หลุนใหญ่อันดับสิบผมไม่อยากไปจำชื่อนะดูหน้าตาก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วซื้อหุ้นโอ้โหพอซื้อปุ๊บไม่เท่าไหร่นะโฆษณาอย่าซื้อแล้วบอกด้วยไม่ขายนะครับอยากมีเงินเท่าไหร่ก็จะเอามาซื้อหุ้นเนี่ยจะมาทิ้งไว้ที่ MGI ปรากฏว่าเมื่อปลายสัปดาห์เขาเปิดสมุดทะเบียนใช่ไหมค่ะให้ผู้ถือใหญ่อันดับ10ที่มีหุ้นอยู่ 1.5 ล้านหุ้นไอ้คนนี้แล้วซื้อหุ้นไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้เท่าไหร่ไม่ใช่หรือซื้อหุ้นน่ะจะ100-200หุ้นน่ะแต่โฆษณาใหญ่โตสร้างภาพไปนะไปชักชวนเหมือนให้คนอื่นซื้อตามอ่ะพอคนอื่นตามมามันขายแล้วอ่ะนี่เป็นแบบเอาดื้อเลยหน้าด้านๆเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้คนที่อยากได้เงินเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกใครจะด่าเขาโจมตีอ่ะเพราะเงินอีกฟ้าไปแล้วร่วม100ล้านมั้งเพราะนี่ไปดูจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนะครับของ MGI เนี่ย1 ใน 13ยังไม่ติดเลยครับใช่แสดงว่า1,500,000หุ้นเนี่ยมันจะขายไปหมดแล้วอ่ะผมว่า MGI นะครับคุณนวัดเนี่ยต้องประกาศตามหาคนหายนะในนี่มุดหัวไปไหนอ่ะบอกจะไม่ขายหุ้นเนี่ยมุดหัวไปนี่เป็นบทเรียนของยุทธวิธีง่ายๆนะฮะในการหาเงินจากตลาดหุ้นเนี่ยเราซื้อไว้นะครับถ้าไม่มีคนอื่นมาซื้อตามมันก็ไม่ขึ้นนะครับ
นั้นเวลาอยากให้หุ้นขึ้นตัวเองมีหุ้นอยู่แล้วโฆษณาชวนเชื่อให้คนอื่นซื้อตามพอคนอื่นซื้อมาหุ้นขึ้นก็ขายทางกำไรไปและให้ชาวบ้านนะที่หลงเชื่อมารับข้อแทนนี่เป็นบทเรียนที่ตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้นนะเป็นวิธีแบบหากินง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็จะมีเหยื่อในทุกรอบไปถ้าได้เจอ MGI นะเจอในนี่แล้วไปซื้อตามเพราะว่าได้รับแรงเชียร์จากไอ้คนนี้นะก็จำไว้เป็นบทเรียนว่าทีหลังใครมาชวนขึ้นหุ้นให้ซื้อหุ้นนะครับมีหุ้นอยู่แล้วกำไรเทขายเลยครับเอาไอ้คนที่มีอยู่ให้มันขาดทุนนะนี่เขาเกิดกำไรตีพุงไปนอนตีพุงสบายไปแล้วใครที่ไปได้ซื้อไว้นะครับสูงสูงเห็นบอกอะไรนะ60 บาทถ้านี่ขายเนี่ยนะพวกผมกวาดเรียบมันกวาดหรือมันทิ้งวะก็ไม่ในการปิดก็ไม่ได้ปรากฏใน13รายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างที่คุณสุนันท์บอกนะเพราะเราก็เลยไม่สามารถคาดเดาได้มันเพนไปแล้วล่ะมันเพนเทขายไปหมดแล้วล่ะถือว่าเกมจบแล้วไงป่านนี้ยิ้มย่องผ่องใสนะเออหลอกให้คนมาซื้อตามได้เกือบ100 ล้านสบายไปแล้วนะฮะสมมติว่าเอาไม่ต้องขายถึง65ขายแค่6090 ล้านนะครับนอนหลับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์วันนี้สำหรับ MGI ต่อเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดปรับตัวลดลงไป9.75 บาทนะคะอยู่ที่ปิดไปที่36.25 บาทเดี๋ยวรอดูวันนี้ราคาตอนเปิดขึ้นมานะคะสำหรับ MGI ค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนกันนิดนึงนะคะคุณสุนันท์จากการแถลงของทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของปี2566นะคะก็บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ย817บริษัทคิดเป็น 99.51% จากทั้งหมด821บริษัทอันนี้รวมตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาด MAI ที่มีกำหนดส่งงบการเงินนะสิ้นงวด31 ธันวาคม 2566นะคะก็พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนเนี่ยรายงานกำไรสุทธิ626บริษัทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 76.26% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมดค่ะโดยผลการดำเนินงานปี2566นะคะถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยนะคะก็คือ2565บริษัทจดทะเบียนในเซตมียอดขายนะคะ17 ล้านล้านบาทลดลงไปเนี่ย 2.6% ต้นทุนการผลิตปรับลดลงไป 2.21% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารเพิ่มสูงขึ้น 3.9% ค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือภาพรวมผลประกอบการเนี่ยก็อ่อนตัวลงทั้งยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานโดยทางคุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าผลการดำเนินงานที่มันอ่อนแอลงเนี่ยมันเป็นผลกระทบมาจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลากหลายชนิดทั้งในกลุ่มน้ำมันสินค้าเกษตรและอาหารแล้วก็ถ้าอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยมันปรับสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็เติบโตต่อเนื่องจากนโยบายส่งเสริมของภาครัฐก็คือไม่ว่าเป็นธุรกิจการบินโรงแรมพื้นที่เช่าค้าปลีกแล้วก็โทรคมนาคมค่ะส่วนถ้ามาแยกดูนะคะเฉพาะในส่วนของตลาด MAI เนี่ยผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI งวดปี2566ถ้าเทียบกับงวดปี2565มียอดขายรวมเนี่ยนะคะ2,181 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.1% ค่ะต้นทุนการผลิต 147,987 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.5% นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารงานเนี่ย 47,000 ล้านบาทค่ะก็เพิ่มขึ้น 13.4% ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยนะคะอยู่ที่ 12,186 ล้านบาทกำไรสุทธิ 5,901 ล้านบาทค่ะซึ่งคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็สรุปภาพรวมว่าปี2566เนี่ยบริษัทจดทะเบียนกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศแต่ว่าต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นทำให้อัตราการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนลดลงค่ะก็เรียกว่าทั้งในส่วนของเซตแล้วก็ MAI ค่ะก็ยังเจอผลกระทบอยู่หลายอย่างนะสงครามด้วยนะค่ะ
ถูกไหมปีแล้วก็เต็มสงครามราคาน้ำมันทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ยังทรงตัวในระดับสูงค่ะก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนนั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ยอดขายแล้วก็กำไรเนี่ยมันอ่อนแอกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ค่ะแต่ว่าปีนี้ค่ะปี2567เนี่ยนะคะในมุมมองจากทางด้านของบริษัททริสเรตติ้งนะคะก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือในส่วนของการปรับลดอันดับเครดิตบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะคะทริสเนี่ยเขามีการปรับลงไปจำนวน4บริษัทค่ะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยทางทริสเรตติ้งเชื่อว่าแนวโน้มการปรับลดอันดับเรตติ้งปีนี้จะลดลงถ้าเทียบกับปี2566ที่มีการปรับลดเรตติ้งไปเนี่ยจำนวน26บริษัทนะคะเนื่องจากว่ามีการคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานเนี่ยจะมีการปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าต้นทุนพลังงานเนี่ยมันเริ่มทรงตัวแล้วในปี2567ที่ราคาจากปี2566นะคะที่ราคาเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นมันส่งผลต่อการดำเนินงานแล้วก็ภาคการส่งออกของไทยปีนี้ที่ทิศทางดีขึ้นก็น่าจะช่วยหนุนยอดขายให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะโดยปีนี้นะคะก็มองว่าปัจจัยที่มันกดดันเนี่ยในปี2566เนี่ยมันเริ่มคลี่คลายหมดแล้วเพราะฉะนั้นในปี2567เนี่ยก็น่าจะมีผลทำให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นแต่ว่ากลุ่มที่ทริสเรตติ้งเนี่ยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็คือกลุ่มนอนแบงค์ค่ะเพราะว่าจากคุณภาพการปล่อยสินเชื่อที่มันอ่อนแอลงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์จากหนี้ครัวเรือนที่สูงทำให้ความสามารถในการชำระหนี้อาจทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทิสเรตติ้งก็บอกว่าเขากำลังจับตาดูค่ะก็ระวังไว้นักลงทุนนะครับเป็นการส่งสัญญาณเป็นให้การให้ข้อมูลที่จะต้องระวังหุ้นในบางกลุ่มใช่ค่ะวันนี้ก็เขาต้องดูหุ้นอีกตัวนะครับค่ะBYD ครับบริษัทหลักทรัพย์บิยอนก็เจอผลกระทบหางเลขไปลุกหลงนะจะว่าไงจะหางเลขจะเจอลุกหลงอะไรก็ว่าไปนะครับคือจะต้องจ่าย18ล้านค่าปรับในการปั่นหุ้นของสตาร์หรือไม่เพราะว่าใน15รายที่ก.ล.ต.กล่าวโทษไม่ใช่กล่าวโทษแต่ลงโทษใช้มาตรการทางแพ่งลงโทษปรับ65ล้านนะฮะเป็นส่วนของบิยอน18ล้านบิยอนนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะแต่ว่าอดีตของบิยอนไปเกี่ยวข้องก็คือตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ AEC ผู้บริหารชุดเดิมผู้ถือใหญ่ชุดเดิมครับก็ทิ้งขยะไว้แล้วก็ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ไม่รู้หรอกว่าอันนี้เกิดขึ้นคือไปร่วมปั่นหุ้นบริษัทสตาร์มา15คนบิยอนด้วยนี่บิยอนก็ทำเรื่องร้องเรียนนะครับว่า เขาไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นผู้เล็กการบริหารตั้งแต่ปี64เหตุการณ์ปั่นหุ้นมันปี61ก็ต่อต้องพิจารณาแล้วครับว่ามันจะเอาเข้าจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าปรับนะฮะมันจะกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มาถือณปัจจุบันนะส่วนกรตอนในจะย้อนไปไล่เบี้ยกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นชุดเก่าหรือบริษัทหลักทรัพย์ AEC หรือไม่ก็แล้วแต่พิจารณานะครับแต่เขาไม่เป็นธรรมเหมือนกันที่จะมาทำให้ผู้ถือหุ้นชุดปัจจุบันนี้ต้องรับผิดชอบแต่ว่ากฎหมายก็เป็นกฎหมายนะครับคือถือว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกันนะเปลี่ยนชื่อมาแต่ว่าความผูกพันในที่นิติบุคคลมันมีอยู่นะก็เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าควรไม่ควรแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้นเหตุมาจากความล่าช้าการดำเนินคดีของกรต.นะครับมันยาวนานไป6ปีนี่มันนานมากนะผมยังไม่เข้าใจนะว่าเขาใช้เวลาทำไมมันอยากไว้เป็นนักสืบนะอยู่ฝ่ายสืบรวบรวมฝ่ายสืบสวนข้อมูลทำไมมันใช้เวลาขนาดนี้คุณทำอะไรกันอยู่มันไม่ควรจะ6ปีนะนี่เหมือนคดีร้ายแรงต้องสืบกันลึกซึ้งเลยนะซึ่งไม่ยากเลยคดีปั่นหุ้นเนี่ยคุณไปดูรายการซื้อขายนะตรวจสอบการเชื่อมโยงกันที่เส้นทางทางการเงินความสัมพันธ์จบแล้วคดีที่ซับซ้อนอย่างสตาร์กเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยกล่าวโทษได้แต่งบัญชีนี่ทำไมทำไม่ได้การทุจริตคดีทุจริตเห็นไหม
นี่ก็ฟ้องเฟิ่งไปเรียบร้อยแล้วติดคุกกันไปเรียบร้อยแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวนี่โอ้โหเพิ่งจะเริ่มต้นแค่ปรับเลยนะไม่ได้อาญาเลยนะนี่มันเลยทำให้บิยอนเขาต้องมาเจอลูกหลงนะ18ล้านจ่ายไม่จ่ายไม่รู้แต่ว่าราคาหุ้นถูกทุบไปเรียบร้อยเพิ่งขึ้นมา2วันนะครับบิยอนนี่ฟุบมานานนะครับลงมาเหลือ3บาทกว่าเพิ่งจะดีดตัวขึ้นมา4บาทกว่าโดนได้แล้วก็รับผลกระทบนะคะในส่วนของประเด็นลบที่มันเข้ามาค่ะก็เดี๋ยวรอดูต้องใจผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ด้วยนะค่ะต้องรับผิดชอบ18ล้านก็เท่ากับมันผู้ถือหุ้นทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบค่ะเดี๋ยวดูกรตเขาพิจารณาทบทวนนะจะปรับไม่ปรับใจว่าอย่างไรบทสรุปสำหรับเรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างด้วยนะคะสำหรับเคสหลังๆถัดไปด้วยนะคะสามารถใช้อ้างอิงได้ถ้าเป็นกรณีเดียวกันนี้นะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันค่ะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีก็ปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P แล้วก็ Nasdaq นะคะก็เป็นการปรับตัวลงของกลุ่มชิปนะคะแล้วก็มีแรงเทขายทำกำไรกันออกมาด้วยค่ะนอกจากนี้มาส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ส่วนใหญ่ปิดปรับตัวลดลงยกเว้นฝรั่งเศสที่ปรับตัวบวกไป 11.79 จุดเยอรมันแล้วก็ลอนดอนปรับตัวลดลงไปนะคะเพราะว่านักลงทุนมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มนโยบายการเงินทั่วโลกส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสลงไป92เซนต์นะคะแล้วก็เบรนท์ลงไป88เซนต์ค่ะเนื่องจากยังวิตกกังวลเรื่องของอุปสงค์ที่อ่อนแอของจีนส่วนทองคำเพิ่มขึ้นนะคะ20เหรียญ30เซนต์ปิดที่ 2,185 เหรียญ50เซนต์ต่อทรอยส์ออนค่ะดัชนีหุ้นไทยเราปิดปรับตัวบวก 14.26 จุดปิดไปที่ระดับ 1,386.42 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,077 ล้านบาทอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1 AOT ค่ะอันดับ2ปตท.อันดับ3 Delta อันดับที่4 CPOL อันดับที่5ปตท.สำรวจและผลิตสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะจับคู่ซื้อขายค่ะกองทุนจับคู่กับต่างชาติซื้อนะคะกองทุนซื้อ 1,141 ล้านต่างชาติซื้อ 1,610 ล้านโบรกเกอร์ขาย368ล้านแล้วก็รายย่อยขาย 2,383 ล้านบาทค่ะครับดัชนีนิกเกอิจากหุ้นโตเกียวล่าสุดลงไป984จุดครับดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงบวก131จุดแล้วที่จีนบวก8จุดครับส่วนดัชนีหุ้นไทยเราเปิดตลาดแล้วนะคะหลังจากรีบาวไป3วันทำการโดยเพราะวันศุกร์นี้ก็เด้งแรง14จุดวันนี้เลยเกิดการพักฐานขึ้นนะคะ3ลงไป 3.55 จุดอยู่ที่ระดับ 1,382.87 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,393 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางแนวโน้มระยะสั้นๆกันค่ะ